Refresh your life น้ำดื่ม Sprinkleแบบเนี้ยพวกผมก็เสียเปรียบอีกครับถ้าให้สอบเรื่องวิชาการแถมมาสเตอร์เองก็ไม่ได้ติวหนังสือพวกเราก่อนด้วยใช่ค่ะแถมไกด์ข้อสอบอะไรก็ไม่เห็นมีให้แล้วเราไปทำข้อสอบกันได้ไงคะใช่แบบนี้ไม่ยุติธรรมแน่นอนว่าโฮมสคูลต้องยึดถือความยุติธรรมเป็นหลักพวกคุณสามารถเลือกสอบวิชาที่คุณถนัดได้และที่สำคัญก็คือพวกคุณจะใช้วิธีไหนก็ได้ในการสอบครั้งนี้เพื่อให้คุณสอบผ่านขอย้ำว่าวิธีไหนก็ได้หมายความว่ายังไงครับที่บอกว่าใช้วิธีไหนก็ได้ก็หมายความตามที่ผมพูดไปแล้วนะฮิวโก้การสอบครั้งนี้จะมี3รอบด้วยกันผู้ที่สอบผ่านในแต่ละรอบถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปสอบในรอบถัดไปถ้าคุณสอบไม่ผ่านก็ไม่ต้องเสียใจเพราะตั้งแต่ผมก่อตั้งโฮมสคูลขึ้นมาจะมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่สอบผ่านไปจนถึงรอบสุดท้ายและคว้ารางวัลออกไปได้ใครหรอคะเขาคือรันเจนซีในรอบแรกพวกคุณจะมีวิชาที่เปิดให้สอบอยู่5วิชาคณิตศาสตร์ประวัติศาสตร์พละศึกษาการเกษตรเมื่อกี้ทิเบตเราขอไปสอบกับพวกเธอด้วยได้ไหมอ่ะมาสิเพลงและภาษาอังกฤษพวกคุณสามารถที่จะเลือกวิชาที่คุณคิดว่าจะทำได้ดีที่สุดขอแค่คุณต้องทำการสอบอย่างเต็มที่และสุดความสามารถพวกคุณคิดดีแล้วใช่ไหมที่เลือกสอบวิชานี้ของผมฮิวโก้ทำไมเราต้องมาสอบคณิตกันด้วยอ่ะฉันไม่ถนัดนะนายเก่งหรอถึงเราไม่เก่งเลขอ่ะแต่ก็มีคนที่เก่งไงเชื่อเราดิยังไงก็สอบผ่านมึงมีแผนอะไรวะอีฮิวโก้ยุ่งไรด้วยวะทำไมเธอไม่สอบวิชาภาษาอังกฤษอ่ะ Not your business แปลว่าอะไรวะกูฟังไม่ออกเว้ยเออกูรู้อย่าเพิ่งทะเลาะกันเนาะอ่ะเด็กๆเรามาทำการสอบกันเลยดีกว่าเชิญนั่งประจำที่จ้ะถ้าอย่างนั้นผมขอเล่าอะไรพวกคุณฟังสักอย่างก่อนแล้วกันรุ่นพี่เจนก่อนๆของพวกคุณมักจะเรียกผมว่ามาสเตอร์ประสาทอยากรู้ไหมทำไม เดี๋ยวพวกคุณก็ได้รู้เองแหละแต่ผมขอเตือนไว้อย่างนึงว่าการสอบพละที่โฮมสคูลไม่ใช่เรื่องง่ายที่นี่ทั้งโหดแล้วก็หินมากกว่าที่พวกคุณคิดไว้เยอะโธ่มาสเตอร์อย่ามาขู่พวกผมเลยนะครับแค่นี้ผมไม่กลัวหรอกตอนเช้าเนี่ยโดนสั่งวิ่งกี่รอบแล้วผมบอกเลยนะครับว่าทั้งกล้ามแขนกล้ามขาผมเนี่ยอย่างพร้อมจะให้ซิทอัพวิดพื้นอะไรก็จัดมาเถอะไม่กลัวอยู่ละนี่มาสเตอร์จะให้พวกผมสอบหรือว่ามาขู่ผมกันแน่ครับผมชอบความกล้าจริงๆเลยนายแต่ก่อนที่เราจะมาสอบวิชานี้กันผมขอถามหน่อยแล้วกันทำไมพวกคุณถึงเลือกมาสอบวิชานี้ผมชอบเรียนวิชาสังคมการเมืองรวมถึงประวัติศาสตร์ด้วยผมเลยคิดว่าผมน่าจะทำออกมาดีที่สุด
วิชาสังคมเป็นวิชาที่ผมทำคะแนนได้ดีมากที่สุดผมคิดว่ามันน่าจะทำให้ผมสอบรอบนี้ผ่านไปได้ครับวิชาสังคมสำหรับหนูมันเป็นเรื่องของความจำและความเข้าใจหนูมั่นใจว่าในเรื่องของความจำหนูสามารถทำมันได้ดีค่ะหนูมั่นใจกับทุกคนเลยนะดูคุณบิวเนี่ยไม่กังวลใจเลยนะครับไม่กลัวสอบตกหรอกครับคุณบิววิชานี้มันไม่ได้ง่ายเลยก็หนูเป็นคนเดียวที่เลือกสอบวิชานี้แสดงว่าหนูก็ไม่ต้องแข่งกับใครแบบนี้โอกาสสอบผ่านก็มีมากกว่าใช่ไหมคะคิดว่ามันจะง่ายขนาดนั้นเลยเหรอข้อสอบมีทั้งหมด100ข้อพวกคุณมีเวลาทำ30นาทีการสอบครั้งนี้มีแค่โจทย์เดียวนั่นก็คือพวกคุณต้องวิ่งแซงผมให้ได้ถ้าพวกคุณทำได้ก็ถือว่าสอบผ่านโอ้โหแค่นี้สบายมากครับมาสเตอร์พวกเธอมีเวลา1ชั่วโมงในการหาคำตอบว่าผู้เขียนต้องการสื่ออะไรจากบทความนี้จำไว้ว่าพวกเธอจะทำยังไงก็ได้เพื่อที่จะหาคำตอบให้เจอผู้ที่ได้คะแนนเยอะที่สุดจะถือว่าสอบผ่านส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยจะถือว่าสอบตกทันทีเข้าใจกติกาใช่ไหมคุณบิวจะต้องตามหาดอกไม้ไม่ต่ำกว่า12ชนิดในระยะเวลา1ชั่วโมงคุณบิวคิดว่าคุณบิวทำได้ไหมครับได้สิคะหนูเคยเรียนแต่ดอกไม้มาก่อนหนูก็แค่ต้องหาดอกไม้อะไรก็ได้มาจัดใส่ใจกันนี้ใช่ไหมคะใช่ครับพวกเธอมีเวลา1ชั่วโมงในการทำข้อสอบ20ข้อมีใครสงสัยอะไรไหมจ๊ะเดี๋ยวนะคะมาสเตอร์ข้อสอบมีตั้ง100ข้อแต่ให้เวลาทำแค่นี้ใครมันจะไปทำทันคะนั่นสิครับแค่อ่านโจทย์ก็ไม่น่าจะทันแล้วก็เป็นเรื่องของพวกคุณนี่ไม่ใช่ปัญหาของผมมาสเตอร์ครับเราจะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้ใช่ไหมครับใช่พวกเธอจะเลือกนั่งตรงไหนก็ได้จ้ะพวกคุณจะใช้วิธีใดก็ได้เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องมากที่สุดมึงทำดิมึงจะได้รอดขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีเริ่มสอบได้นักเรียนโฮมสคูลทุกคนโชคดีกับการสอบและโปรดจำไว้ด้วยว่าจะมีเพียงผู้ที่สอบผ่านเท่านั้นที่จะได้ไปต่อและมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลเริ่มการสอบได้ทำข้อสอบกันได้แล้วจ้ะงั้นผมจะเริ่มแล้วนะ3 2 1นี่พวกมึงสอบกับทุนเล่ไปเปล่าวะนี่มันสอบอยู่นะเว้ยก็มาสเตอร์บอกเองว่าจะใช้วิธีไหนก็ได้เป็นผู้ใหญ่ภาษาอะไรกันสอนให้เด็กโกง